สวัสดีครับผมหมอศิรินะครับวันนี้จะมาพูดเรื่องของเดอร์มอยซิสอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะพอดีเจอคนไข้รายหนึ่งนะเสร็จผ่าตัดไว้วันนี้นะอายุไม่มากนะอายุแค่25ปีเท่านั้นเองวินิจฉัยมาเป็นถุงน้ำรังไข่ทั้งสองข้างแล้วก็มาทำผ่าตัดเพื่อที่ผ่าตัดแผ่นกล้องเพื่อที่จะลอกเอาตัวถุงน้ำทิ้งไปนะครับพอเจาะท้องเข้าไปเนี่ยปรากฏว่ามันก้อนเนี่ยมันโผล่ขึ้นมาค่อนข้างจะใหญ่ทีเดียวประมาณสัก10คูณด้วย5เซนเนี่ยมันค่อนข้างจะยาวก็เลยตอนแรกเราก็กะว่าอีกข้างนึงไม่เป็นไรเลยนะเป็นข้างขวาข้างเดียวข้างซ้ายไม่เป็นเราก็มีการบิดขั้วด้วยนะประมาณ3รอบแต่ว่าตัวถุงน้ำยังไม่เกิดการขาดเลือดนะครับตอนแรกกะว่าจะลอกนะปรากฏว่าลอกไม่สำเร็จเพราะว่าผมมันจะเริ่มโผล่มาเยอะแยะเลยแล้วก็เหลือเศษเนื้อที่จะนำมาเหลือไว้นี่มันน้อยเกินไปก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีก็เป็นวิธีการตัดแทนนะตัดตรงท่อนำไข่บวกกับรังไข่ข้างขวาทิ้งตอนนี้เวลาเราผ่าตัดไอ้พวกเดอร์มอยซิสเนี่ยข้างในมันเป็นไอ้ตัวน้ำที่เรียกว่าจะเป็นพวกน้ำไขมันต่างๆแล้วอันตรายด้วยนะฮะอันนี้อันตรายจริงๆคือถ้ามันแตกแล้วเนี่ยมันจะยิ่งอันตรายใหญ่นะฮะเราเจาะไปรู2รูแล้วเราก็ดูดเอาพวก sebaceous นะฮะก็คือของเหลวที่มันเป็นของเหลวที่มันเป็นมันๆนะทิ้งแต่ว่าผมก็ออกมานิดหน่อยแต่คิดไปคิดมาก็เลยคิดว่าจะยุติไว้แค่นั้นตัดดีกว่าสุดท้ายก็เลยตัดแต่ว่ามันใหญ่เกินเราหาถุงใส่ไม่ค่อยได้สุดท้ายเราก็ไปหาถุงที่ใหญ่ขึ้นมากว่าจะใส่ได้เนี่ยโอ้โหแทบตายเลยเพราะมันต้องครอบแล้วก็หมุนหลายรอบกว่าจะใส่มันเข้าไปในนั้นได้แล้วก็ตัวของไอ้ตัวถุงเนี่ยเราจะต้องดึงออกทางสะดือนะฮะปัจจุบันเนี้ยถุงแบบเนี้ยมันค่อนข้างจะหาดีๆได้ง่ายๆนะฮะแต่ว่าเราส่วนใหญ่เรามักจะไปหาเอาชนิดที่เราทำเองเป็นถุงพลาสติกนะทำให้มันแตกง่ายถ้ามันแตกเนี่ยมันเลอะเข้าไปในท้องเนี่ยอันตรายที่สุดลายนี้ก็ค่อยๆพอมาถึงที่สะดือเราก็เอาปลายถุงเนี่ยออกโผล่มาทั้งทุกด้านแล้วค่อยๆใช้ครีมเนี่ยคีบเอาตัวของผมแล้วก็ใช้ตัวดูดเนี่ยดูดตลอดเวลานะเราค่อยๆดึงชิ้นเนื้อที่เป็นถุงน้ำออกแล้วก็เศษผมออกกว่าจะเอาออกได้หมดนี่ก็ใช้เวลายาวนานพอสมควรตอนนี้สิ่งสำคัญก็คือว่าตอนนั้นน่ะผมเผลอคิดว่าจะปิดท้องแต่ว่าอาจารย์ผู้ช่วยเนี่ยพูดได้ดีมากเลยบอกว่าเอ้ยจะไม่ได้ต้องเข้าไปดูอีกทีนึงเพราะว่ามันมีเศษของน้ำตัวเดอร์มอยซิสเนี่ยมันหลุดหรือมันกระจายอยู่ข้างในไปบ้างเราก็เลยใส่ไอ้ตัวโทคาหรือว่าเป็นท่อเข้าไปดูจริงๆมีเศษของน้ำของไอ้ตัวเดอร์มอยซิสเนี่ยเซเบเชียสที่ชูอะไรต่างๆเล็กๆน้อยๆอยู่ข้างในแล้วอาจจะมีผมเล็กน้อยเนี่ยเราต้องเข้าไปล้างให้มากที่สุดแล้วก็ดูดออกไปล้างอีกเป็นลิตรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีการทำผ่าตัดเรื่องเดอร์มอยซิสสิ่งสำคัญก็คือว่าต้องดูให้เสร็จเป็นครั้งสุดท้ายแม้ว่าเราจะตัดก็ตาม